ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Pioder Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวเสื้อนะครับเสื้อเปรียบเทียบกันระหว่างตัวรุ่นเดียวกันนี่แหละฮะเป็น Made in Japan กับ Made in China นะครับคือมี2เกรดนะฮะก็จะได้ดูกันว่า2เกรดนี้มันต่างกันยังไงนะครับก็รีวิวสีขาวดำแล้วกันเนาะสีแดงผมส่งให้ลูกค้าไปแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะฝั่งนี้ของญี่ปุ่นนะครับฝั่งนี้จะเป็นของไชน่านะครับก็เป็นของแท้เหมือนกันครับผ้าเวลี่คูเหมือนกันฮะแต่ว่าจะเป็นคนละเกรดเวลี่คูเนี่ยมันจะมีผ้าอยู่หลายเกรดนะครับก็ถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือดีที่สุดแล้วนะครับมินิเจแปนเนี่ยคือถ้ามาจากญี่ปุ่นจะดีสุดแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นผ้ารองลงมาซึ่งราคามันก็จะต่างกันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราดูตัวสีดำก่อนนะครับสีดำนะฮะเราเคยรีวิวสีแดงไปแล้วนะครับก็วันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับซึ่งเราจะเห็นชัดๆว่าผ้าเนี่ยมันจะต่างกันเนี่ยของญี่ปุ่นนะตัวนี้นะครับแขนเสื้อนะครับของญี่ปุ่นเขาจะเป็นผ้าสลับลายอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วก็ผ้าเวลิคูเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้นะครับของญี่ปุ่นนะฮะเรามาดูของไชน่ากันบ้างนะครับก็เป็นผ้าเวลิคูเหมือนกันแต่ว่าคนละเกรดกันนะผ้าก็จะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ให้ดูนะครับเอาชัดๆก่อนแล้วกันเนาะก็เป็นที่แขนเสื้อนะครับแขนเสื้อเอาตรงที่มันเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยตรงแขนเสื้อเนี่ยผ้าจะคนละแบบกันเลยนะครับโฟกัสนิดนึงนะครับเนี่ยฮะผ้าของ Made in China เนี่ยจะเป็นผ้ารูๆนะฮะเหมือนระบายอากาศนะครับแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นผ้าแบบนี้คนละแบบกันเลยนะครับคนละแบบกันเลยแล้วก็ตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อนะฮะผ้าก็จะคนละแบบกันคนละเกรดกันแต่ราคาก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะด้านบนเนี่ยเป็นผ้าญี่ปุ่นนะครับเวลิคูญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเวลิคูไชน่านะฮะนี่ครับนี่ฮะบางคนจะสอบถามผมอยู่เรื่อยนะว่าของญี่ปุ่นกับของทั่วไปเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็เนี่ยฮะก็ให้ดูที่เสื้อรุ่นนี้เลยละกันนะครับมันก็จะต่างกันผ้าข้างหลังก็จะต่างกันนะข้างหลังเสื้อก็จะต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะนะครับก็ ส่วนลายผ้าเนี่ยนะครับลายผ้าเนี่ยเดี๋ยวนะลายผ้าญี่ปุ่นนะครับก็จะต่างกันนะครับสีนะครับจะต่างกันนิดนึงนะฮะลายของญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาจะชัดกว่าของไชน่านะฮะคนละสีนะครับเนี่ยสังเกตไหมครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นของไชน่านะครับฝั่งนี้เป็นของญี่ปุ่นนะฮะสังเกตว่าลายจะต่างกันนะครับลายสีจะต่างกันรายละเอียดผ้าจะต่างกันนะครับก็ญี่ปุ่นเขาก็จะเกรดดีหน่อยแต่ว่าราคามันก็จะต่างกันนะครับราคาต่างกันสีขาวก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกันนะครับเราดูที่ลายก็ได้นะครับว่าสีขาวเนี่ยถ้าลายสีเทาเนี่ยเขาก็จะอ่อนๆหน่อยนะครับถ้าของไชน่าเนี่ยเขาจะเข้มเลยนะฮะส่วนลายเนี่ยก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับลายสังเกตได้ตรง
ัวนี้นะครับเป็นผ้าเวลิคูเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวลิคูคนละเกรดนะครับบางทีเนี่ยลูกค้าเห็นเป็นเวลิคูเหมือนกันเนี่ยก็คงจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆมันไม่เหมือนนะครับของญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะฮะของทั่วไปก็คือทั่วไปนะครับเวลิคูก็จริงแต่ว่าเวลิคูไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้เหมือนกันเลยนะส่วนทรงเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่ของญี่ปุ่นเขาจะดูเข้ารูปอะไรกว่านะครับสีชมพูเนี่ยดูของญี่ปุ่นเขาก็จะอ่อนกว่าสีของจีนนะครับนะแต่เป็นของแท้เหมือนกันนะของแท้เหมือนกันแต่ว่าคนละเกรดแค่นั้นเองนะครับคือทั้งเสื้อผ้าหรือรองเท้าหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะอีกเกรดนึงเลยนะครับก็ธรรมดาก็เจ๊เกตนะฮะก็เราก็มารีวิวให้ลูกค้าหายสงสัยนะครับว่าเอ้ยมันเหมือนกันหรอมันต่างกันไหมอย่างเงี้ยฮะมันเป็นยังไงนะครับผมก็เอามารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะนะครับก็แต่ว่าของญี่ปุ่นราคาก็จะสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะก็วันนี้นะครับร้าน Fielder Sport Equipment from Japan ก็ขอจบการรีวิวเปรียบเทียบเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะครับ Velikoo Japan กับ Velikoo China นะครับครับผมแต่เพียงเท่านี้นะครับ